ผมไม่ชอบอีกแล้วนี่เป็นอิซากินะครับสามสูบขี่แรงง้อนี่โตอนนี้แกะกล่องมาได้ประมาณเดือนกว่านะครับผมดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ Facebook นะครับอยู่กับรถแรงนะครับเห็นก็บอกว่าแรงนะไม่รู้แหละว่าแรงจริงหรือเปล่าต้องคอยดูนะครับใช้วินหน้า6เลยนะนี่เดี๋ยวค่อยมารีวิวนะเดี๋ยวค่อยมาทำความรู้จักกับเจ้าของรถนะแต่ว่าดูรถรากก่อนนะครับผมไม่ชอบอีกแล้วนี่เป็นอิซากินะครับสามสูบขี่แรงน้อนี่แหมระบบเต็มนะครับเนี่ยช่างนบเข้ามาด้วยนะครับสปริงช่างนบอันนี้แบตเตอรี่นะเนี่ยแบตเตอรี่ใช้หม้อยาวเลยนะเนี่ยหม้อของรถใหญ่นะครับโอ้แค่แบตเนี่ยก็เหลือกินแล้วเนี่ยควันก็สวยนะครับโอ้น่าจะใหม่ๆเลยนะเนี่ยเพราะว่าสนิมอะไรยังไม่มีขึ้นเลยพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่กี่แรงเนาะเครื่องนี้นี่19ซื้อมาเท่าไหร่ได้หม้อน้ำไหมครบหมดเลยเหรอพร้อมใช้งานเลยเหรอได้แท่นป่ะแท่นไม่ได้อ๋อแท่นทำเองโอ้มา 15,000 นะครับผมไม่น่าเชื่อนะแต่ว่าแท่นทำเองนะครับดูแล้วไม่น่าจะยากนะแท่นเลยนะนี่เนาะเผื่อเป็นแนวทางนะครับแต่ว่า 15,000 นี่ก็โอเคนะนะเพราะว่าได้หม้อน้ำด้วยนะครับแต่ว่าถังน้ำมันนี่ไม่น่าจะได้นะครับอ๋อดับก็ดึงโอ้ดับตรงนี้นะครับผมกดปุ่มนี้นะเออเขาท่าดีครับนี่มันดีเลยนะ15,000นะในเฟสนะครับผมไม่น่าเชื่อนะแต่ผมจะอยากได้อีกแล้วมี2ลูกเตะด้วยนะนี่กระทิงแดงไม่ช่างโครงอะไรเนี่ยโอ้บางนาแต่ว่าบางนาเกียร์2มันช้านี่อันนี้ไวไหมโอ้แสดงว่ารอบเครื่องนี่ไม่ธรรมดานะครับเพราะมี2ลูกเตะแน่ใจนะว่ารถแรงนี่แค่สตาร์ทเครื่องนี่ก็กินขาดแล้วนะครับต้องมีเครื่องบิ๊กมาด้วยนะ GX270 นะครับผมขนาด9แรงมานี่มาคนเดียวได้เลยนะนี่เพราะว่าเตรียมแท่นอะไรมาไว้สตาร์ทเครื่องนะครับปกติแล้วรถแข่งนี้อย่างน้อยก็ต้องมีสตาร์ท 5-6 คนนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องอุด ID ใช่ไหมโอ้แม่เดี๋ยวคอยดูจะแรงไม่แรงจะรู้กันแต่ผมไม่ค่อยจะแน่ใจนะทำงานรายวันนะครับวันละ700แต่ว่าเอารถแรงมาแบบนี้เนี่ยจะของนาจะว่ายังไงน้อเนี่ยเดินเบาได้ไหมได้นะครับผมแต่แค่นี้แหละมาพร้อมกับโครงยันมานะครับ ST-A1 ว่า
แบบนี้ผมว่าแรงแน่นอนเลยเนี่ยมาพร้อมกับวง32นะครับประกอบเล็บขนาด 3.5 นิ้วนะพร้อมตัวกันฟังอย่างดีเลยนะครับกองก็ถอดออกเลยนะน้ำมันลงไม่ทันนะครับสายพานเส้นเดียวนะครับผมกับบินหลังน่าจะ10นะครับโอ้บินหลัง10นะครับปกติแล้วสยามเขากึ่งใส่8นี่ก็ถือว่าแรงแล้วนะข้างหน้า5นะครับข้างหน้า5เนาะเนี่ย5ครึ่งอ๋อใช้ 5.5 นะครับแล้วก็หลัง10แต่ว่าข้างนอกนี่6นะครับมีการกึ่งใส่ติดหน้าเท่าไหร่เนาะนี่น่าจะ12นะครับช่างที่ไหนคนทำไหนหรือทำกันเองทำกันเองอ่ะโอ้พี่คนนี้ชื่ออะไรเนี่ยชื่อบาสเสียบาสกับเสียท็อปอันนี้ใช่ท็อปอ่ะเอาไม่ใช้ครับจะใช้ร่องนอกนะครับเท่าไหร่อันหลังนี่12โอ้แต่ว่าจะใช้ร่องในอ่ะอ๋อใช้60หน้า6หลัง10นะครับแต่ว่าเส้นเดียวเหรอโอ้เส้นเดียวไม่ไหม้เลยนี่มีอะไรบ้างเนี่ยมีแคมป์มาวาวแคมป์วาวสปริงโอ้วาวโตเหรอหรือว่าวาวเดิมเนี่ยวาวโตโอ้แรงแน่นะครับเริ่มโรงงานนะครับคันนี้ทำมาจากช่างนบนะครับผมของเสียบัตรจัดว่าแรงๆแน่ๆนะวันนี้แต่ว่าคันนี้ทำกันเองนะครับผมต่อไปด้วยน้องมาร์คนะครับรถแรงนะนี่เสริมบังโคลนนะเสริมข้างตอนนี้แกะกล่องมาได้ประมาณเดือนกว่าๆนะครับผมยังเดิมอยู่นะครับมากันแล้วยันมานี่น่าจะเกียร์2นะครับแล้วก็โครงตานกก็เกียร์2นะครับ60ไร่นะครับวันนี้แต่ว่าทำงานรายวันนะวันละ700 60ไร่มาได้ทั้ง5คันนะครับต้องเสร็จนะครับวันนี้หมายถึงย่ำอย่างเดียวนะครับน้ำมันจะของนานะครับลืมบอกไป
ค่อยได้เร่งนะครับไปเรื่อยๆนะอาจจะถนอมรถนะครับผมทำแรงมาแต่ว่าไม่ค่อยได้เร่งนะน้ำก็ค่อนข้างเยอะนะครับน้ำเยอะไปหน่อยคันหนึ่งนี่นะมาด้วยกัน5คันนะครับ5คัน60ไร่คันนี้ยันมานะครับยังไม่ได้รู้จักทำความรู้จักกับพี่เขาเลยยันมางานไทยนะครับแล้วทำไมเต๋แบบนั้นล่ะปุ๊บรูปทรงจะคล้ายๆของลูกกุ๊บนะครับผมจะไม่ใช่ลูกกิ่มนะถ้าแบบนี้โอกาสรอดไม่มีสูงนะครับย้ายบิ่งนะครับข้างขึ้นมาย่ำข้างบนหน่อยนะเพราะว่าข้างล่างนั้นน้ำเยอะนะครับนี่นะอันนี้ข้างล่างนะน้ำเยอะไปหน่อยนะครับเย็นมากงานไทยสำหรับยันมาก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับผมเท่าที่ผมไปถ่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้เจอนี้ก็ยันมาทั้งทีมนะครับอย่างแถวสุพรรณเนาะบางประมาณนะครับถ้าเกิดว่าเป็นยันมาที่จะยันมาทั้งทีมนะครับโอ้ลิ้นรัวแต่ว่าโดยรวมแล้วยันมาไม่ค่อยได้เห็นนะครับแต่ว่าแรงนะน้องผมว่าแรงครับยันมาเนี่ยถ้าจับเดิมกับเดิมมาชนกันเนี่ยผมว่ายันมานี้อาจจะได้กินนะครับบอกแล้วจะมีเหวอผมเนี่ยประจำเลยนะเนี่ยหลุดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นทีมของพี่เอไม่เหลือแล้วเมื่อกี้ได้คว่ำมาแล้วนะครับตอนนี้ออกงาน20ครั้งน่าจะความเยอะกว่านั้นนะอ
็จะปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมจะเจอกันใหม่นะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจทุกการติดตามเลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ